สบายดีท่านผู้ติดตามทาง YouTube ทั้งหลายเมื่อนี้อาจารย์จะได้นำเอาธรรมบทในข้อที่9ข้อที่10มาแปลสู่พวกเราฟังอีกครั้งหนึ่งซึ่งว่าเป็นสำนวนภาษาอังกฤษแต่จะมาแปลเป็นภาษาลาวเราจะเห็นคาถาธรรมบทที่เพิ่นสะกดเป็นตัวอักษรโรมันแต่ว่าหากเป็นโรมันสันสกฤตโอเค เรื่องมันก็มีดังนี้ขอให้พวกเราได้อ่านสุภาษิตไปนำกันก่อนเนาะ อนิกาสาโวกาสาวังโยวัดถังปริทะเหสติอะเปโตธรรมสัจเจนะนะโสกาสาวะมรหติ มานี่เป็นตอนที่สองคาถาตอนที่สองเป็นไม้หนึ่งไม้สองคาถาตอนที่สองว่าโยจะวันตะกสาวัสสะสีเลสุสุสมาหิโตอุเปโตธรรมสัจเจนะสะเวกาสาวะมรหติ เอามาแปลกันตอนที่หนึ่งเป็นอันนี้ตอนที่หนึ่งนี่ก็หมายว่า he who is not free from taints of moral defilements หรือว่ากิเลสบุคคลที่มีกิเลสครอบงำอยู่บ่มีการบังคับตนเอง lack of restraint in his sins แปลว่าบ่มีการบังคับตนเองและบ่มีความซื่อสัตย์ speak not the truth is unworthy of general และบ่มีความซื่อสัตย์ถึงแม้ว่าจะคล้องผ้า yet dons the general robe ถึงแม้ว่าจะคล้องผ้ากษัตริย์ว่าผัดอยู่แต่ก็บ่สมแต่ก็บ่สมควรกับกาสาวพัดนั้นเลยนะฮะ he who is not free from taints of moral defilements or kilesa and yet dons the yellow robes dons แปลว่าห่มผ้าคำว่า dons คือกันกับเบียร์ he lacksrestrain in his senses and speaks not the truth is unworthy of the general robe แปลตามตัวแปลสำนวนทั้งหมดนี่ว่าคนที่มีกิเลสครอบงำอยู่คนที่มีกิเลสครอบงำจิตอยู่บ่มีการบังคับตนเองและบ่มีความซื่อสัตย์ถึงแม้ว่าจะคล้องซึ่งผ้ากสาวพัดก็ตามแต่ก็บ่สมควรกับผ่ากสาวพัดนั้นเลยบัดนี้ตอนที่2 He who has discarded all moral defilements จะมีความหมายว่าผู้ที่หมดกิเลสแล้ว discarded all moral defilements หมดกิเลสแล้วมีความมั่นคงในศีล who is established in moral precepts มันคงในสิน is endowed with restraint and speaks the truth is indeed worthy of yellow robe หุจักบังคับตนเอง restraint นี่มันแปลว่าบังคับสังวร endowed he is endowed with restraint บังคับตนเองเช่นบังคับตนเองและว่าความจริงเนาะจักบังคับตนเองมีความซื่อสัตย์speak the truth แปลว่ามีความสื่อสัตย์หมายความว่าความสื่อว่าความสัตย์ indeed แน่นอน
ยอมจะเป็นผู้ควรแก่ภากัสสปพัทนั้นยอมสมควรแก่การคล้องซึ่งภากัสสปพัทอย่างแท้จริง indeed อย่างแท้จริงนี่เฮามาอ่านเบิ่งสำนวนกาสาวะกาสาวังวัดถังหมายถึง the yellow or the red this yellow robe เครื่องละผ่ากาสาวพัทผ่าคุ้มที่มีสีเหลืองหรือว่าสีเหลืองแดง Don't buy members of Buddhist religious order ซึ่งห่มด้วยผ่าสงห่มหรือว่าคล้องด้วยผ่าสงนั่นละ religious order หมายถึงผ่าสงคณะสง There is a play on words in the above stanza ซึ่งว่ามันมีคำบรรยายอธิบายอยู่ในคำว่าซึ่งมีมาในพระสูตรขังเทิงนั้น stanza มีมาในบทคาถา stanza บทคาถาธรรมบทที่กล่าวมาขังเทิงนั้นอะนิกาสาโวอนิกาสาโวมีความหมายว่า not free from thorns of moral refinements อนิกาสาโวเป็นผู้ที่ยังบ่ท่าน สิ้นกิเลสมหาบ่ท่านมีความเป็นอิสระจากกิเลส and therefore stained and กาสาวังและแน่นอนได้ว่ายอมจะสมอง stained แปลว่าสมองมีคราบสมองในจิตใจนั้นแอนกาสาวังและผากาสาวะหมายถึงผ่าสีเหลืองที่คุบาห่ม die of somber ย่อมด้วยน้ำฝาด in some astringent juice บางที่ก็ย่อมด้วยเปลือกไม้น้ำไม้ฝาด and is therefore stained แน่นอนมันก็จะสมอง ฮัลโหลบันนี้ฮามาสืบต่อกาวันตกาสาวัสะซึ่งมีความหมายแปลตามตัวว่า has vomit all moral refinements ปาตัวเขาใส่คำศัพท์ว่า vomit แปลว่าเอี้ยออกค่ายออกหากออก vomit ที่จริงแปลว่าหากเนาะแต่ในนี้เพื่อนหมายถึงว่าค่ายกิเลสเนาะค่ายกิเลส vomit all moral refinementsเป็นผู้ที่ค่ายหรือว่าถอนออกซึ่งกิเลสเนาะ It means has discarded all moral defilements ซึ่งมีความหมายว่าเพื่อนได้สละทิ้งแล้วซึ่งกิเลสจริงสมองทั้งหลายทั้งปวงนะ Through the four past knowledge โดยผ่านมรรคญาณมรรคญาณญาณที่บรรลุเพื่อนได้ฝึกมาเนี่ยนะเป็นเรื่องที่แปลในบทคาถาธรรมบทนะบัดนี้ฮามาเราเรื่องเกี่ยวกับที่มันเกี่ยวของกับคาถาธรรมบทนี้เพิ่นเราถึงนิทานเรื่องพระเทวทัตในอดีตศาสตร์ของพระเทวทัต While residing at the Jetavana monastery in Savatthi the Buddha uttered verses number 9 and number 10 of this book with reference to Devadatta.พระภูมิเมื่อในขณะที่พระภูมิพระภาคเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันมหาวิหารในกรุงสาวัตถีพระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสคาถาธรรมบทข้อที่9ข้อที่10ที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งมีที่อ้างอิงถึงพระเทวทัตเกี่ยวของกับเรื่องของพระเทวทัต Once the two chief disciples the venerable Sariputta and the venerable MahamoggallanaWent from Savatthi to Rajkaha. กาลครั้งหนึ่งเมื่ออัคคสาวก Chief Disciples แปลว่าอัคคสาวกสาวกที่เลิศของพระพุทธองค์เนาะกำสายกำขวาพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะได้เดินทางจากเมืองสาวัตถีไปสู่เมืองราชคฤห์ There the people of Rajkaha invited themwith their 1,000 followers to morning meal ณที่นั่นมีประชาชนชาวเมืองราชคฤห์ได้นิมนต์เพิ่นพวกเพิ่นพร้อมด้วยสาวกจำนวน 1,000 ได้นิมนต์ไปสัน
จังหันอาหารจังหันอาหารยามเช้าจังหัน On that occasion, someone hand over a piece of clothes worth 100,000 to the organizer of the almsgiving, ceremony.ในโอกาสดังกล่าวนั้นมีผู้มีโยมหรือว่ามีศรัทธาญาณโยมบางคนได้ถวายผ้าสิ้นหนึ่งซึ่งมีมูลค่าเท่ากับแสนนะ 100,000 อาจจะเป็นแสนกะฮับปะนะเนาะเงินอินเดียในตอนนั้น He instructed them to dispose of itAnd use the proceeds for ceremony should there be any shorted funds, or if there were no such shorted, to offer it to any one of the bhikkhus they thought of it, they thought fit. คนก็ได้แนะนำให้พวกเขาสละ disposes of it สละหรือว่าใส่วิธีแบบเป็นขั้นตอนในพิธีนั้นขั้นตอนทางสงฆ์นั้นว่าเอิ้นว่าพระเดียงสงฆ์เนาะ Should there be any shortage of funds ถ้าว่ามีความขาดตกบกพร่องหรือว่าบ่เพียงพอทางทุนทรัพย์ or if there were no shortage such sort ถ้าว่าบ่มีความขาดแคลนเช่นนั้นก็ควรจะถวายให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งที่เห็นว่าเหมาะสม to offer it to any one of the bhikkhus they thought fit ที่เห็นว่าเหมาะสม it so happened that there was no shortage of anything and that clothes was to be offered to one of the theras เมื่อ since the two chief disciples visited Rajagaha only occasionally, the clothes were offered to Devadatta, who was a permanent resident of Rajagaha. คนบอกว่าเนื่องจากว่าพระอัคคสาวกสององค์นั้นเพียงแต่เดินทางไปเยี่ยมยามราชคฤห์บางโอกาสเท่านั้นดังนั้นพาจึงถือถวายให้แก่พระทิพทัตผู้ที่อยู่ราชคฤห์ถาวรหมายว่าเพิ่นอยู่ราชคฤห์เป็นประจำ Devadatta promptly made the clothes into robes andmove about pompously wearing them พระเทวทัตก็ท่านใดนั้นก็ได้นำผ้านั้นไปเฮ็ดเป็นผ้าคลุมแล้วก็ย่างเข้าเอิ้นว่าโอ้อวดโอ้อวดให้คนเห็นนุ่งห่มให้คนเห็นเพื่อเป็นการ เขาเอิ้นว่าให้เห็นประจักษ์ตาอย่างโอ้อวดอย่างอวดเนาะThen, a certain bhikkhu from Rajagaha came to Savari to pay homage to the Buddha and told him about Devadatta and the robe made out of clothes worth 100,000. และแล้วมีภิกษุตนหนึ่งมาจากเมืองราชคฤห์ไปสู่สาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แล้วรายงานเรื่องพระเทวทัตและผ้า made out of clothes worth 100,000 ซึ่งเฮ็ดมาจากผ้าที่มีมูลค่าแสนกหปณะ The Buddha then said that it was not the first time that Devadatta was wearing robesthat he did not deserve พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสว่านั่นมันบ่แม่นครั้งทำอิดเลยที่เทวทัต
ได้ห่มผ้าจีวรที่เราบ่ควรห่ม The Buddha then related the following story หลังจากนั้นพระภูมิพระภาคเจ้าจึงเล่านิทานที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ดังนี้ต่อไปนี้ Devadatta was an elephant hunter in one of his previous existence พระเทวทัตเคยเป็นนายพรานล่าเนื้อในศาสตร์อดีตของเราครั้งหนึ่ง At that time in a certain forestThere lived a large number of elephants. ในตอนนั้นในป่าแห่งหนึ่งมีฝูงสางจำนวนหนึ่งมีฝูงสางจำนวนหนึ่งมีฝูงสางจำนวนหลวงหลายฝูงหนึ่ง One day, a hunter noticed that this elephant knelt down to Pajega Buddha. มีเมื่อหนึ่งมีเหมือนเนินในพานลาเหนือผู้นี้ได้สังเกตเห็นสร้างเรานั้นได้คุเข่าอันทำความเคารพพระปัจเจกพุทธเจ้าปัจเจกบุตรภาษาอังกฤษคือเอ่ยว่า individual Buddha เนาะ On seeing them having observed that ได้เห็นพวกเขาเห็นนั้นเมื่อสังเกตเห็นนั้น haveWing observed that เมื่อสังเกตเห็นนั้น the hunter stoned an upper part of general robe นายพรานผู้นั้นก็ได้ลักเอาผ้าสังฆาเอา upper part มาถึงผ้าจีวรนั้นแล้วเอาไปห่มกายตัวเองฮะ cover his body and hand with it แล้วก็ถือไปนะthenholding a spear in his hand แต่ว่าในมือนั้นก็ถือหอก he waited for elephants on their usual route แล้วเราก็แล้วเพื่อนก็ล่อถาสร้างที่เดินทางมาตามเส้นทางปกติของเขาหมายว่าทางที่สร้างมักเดินมานั่นแหละก็ล่อถายหันโอเค the elephants came and taking him forThe Pajega Buddha fell down on their knees to pay obeisance. สร้างเรานั่นก่อมาแล้วก็ก้มกราบพระปัจเจกพุทธเจ้าเขาคุกเข่าลงเพื่อทำความเคารพพระปัจเจกพุทธเจ้า They easily fell prey to the hunter. แต่พวกเขาหมายว่าสร้างเรานั่นก็ตกเป็นเหยื่อของนายพรานโดยง่าย prey ไปว่าเหยื่อ thus one by one he killed the last elephant in the row each day for many days และแล้วแล้วก็สังหารสางนั้นเทระโต one by one เทระโตสังหารสางที่เดินอยู่ตามแถวสุดท้ายโอเค the last elephant in the row สั่งที่เดินอยู่แถวสุดท้ายล่าสุดหมู่ทุกมือจนเวลาลายมือ each day ทุกมือ for many days ลายมือ the bodhisattva bodhisattva หมายถึง the buddha to be นะพระพุทธเจ้านะพระโพธิสัตว์ was then the leader of the herd ตอนนั้นพระโพธิสัตว์ได้เป็นหัวหน้าฝูงสังขนงคง hurt ฝูงสัง noticing the dwindling number of his followers decided to investigate and follow his herd at the end of the line เพื่อนได้สังเกตเห็นจำนวนสังจำนวนสาวกหรือว่าสังของเพื่อนนั้นผิดปกติไปรุนแรงโอเคแล้วนะพญิงตัดสินใจไปสังเกตเบิ่งนะติดตามฟุ้งสางโดยอยู่ถ่ายสุดหมู่โอเค He was alert and was therefore able to evade the spear เพิ่นมีสติดี alert ว่า mindful มีสติระมัดระวังตัวดีและย้อนในนั้นเพิ่นจึงสามารถลบหลีก
ท่วนประท่วนลบดีกันนั้นหอกเนี่ยเขาสัตว์ใส่สางฮะ he caught horn of the hunter in his tongue and was about to dash him against the ground when he saw the general rough น่ะหินไม่ถึงสางเนาะสางนั้นก็จับจับโตของนั่นนายพ่านหันด้วยง่วงด้วยง่วงของเพื่อนและเกือบว่าจะขยี้นายพ่านนั้นลงใส่พื้นดิน dash him against the ground okay when he saw the general of จะขยี้นายพ่านนั้นลงใส่พื้นดินเมื่อสังเกตเห็นภากสัพพัทนะ seeing the general rough he desisted and spared the life of the hunter เมื่อแนมเห็นภากสัพพัทนั้นเพื่อนก็อดไว้และจงชีวิตนะฮะของนายพ่านนั้นไว้ปณิปนอมอยู่ the hunter was rebuked for trying to killon the cover of the general rove and for committing such an act of depravity นายพ่านนั้นมีกระทํามีการกระทําที่บ่บ่ดีที่พยายามจะฆ่าจะฆ่าหรือว่าจะสังหารสัตว์โดยการเอากาพากสวะนั้นมาห่มนะฮะและการกระทําเช่นนั้นภากสวะนั้นเพื่อการกระทำ committing such an act of depravity เพื่อการกระทำให้มีการผัดผากชีวิตของคนอื่นของสางตัวอื่นนี่นะ depravity ก็หมายถึง killing นะ the act of killing นะ the hunter clearly did not deserve to put on the yellow robes นายพ่านนั้นอย่างเห็นได้ชัดเจนในภาคนั้นบ่เหมาะสมเลยที่จะบ่ควรขาดที่จะใส่ภากสัพพัทนะดังนั้นพระผู้มีพระเจ้าจึงกล่าวคาถาที่มีมาดังนี้ Then the Buddha spoke in verse as followers follows ดังนั้นพระผู้มีพระเจ้าจึงตัดคาถาดังต่อไปนี้ He who is not free from tens of moral defilementsOr Kiresa ผู้คนใดที่ยังบ่สิ้นกิเลสโอเค and dons the yellow robe แต่ว่าห่มผ้ากสัพพัท who lacks restraint in his sense and speak not the truth ผู้ที่บ่มีการสังวรในอายตนะทั้งหลายผู้ที่บ่เว้าความจริง is worthy of the yellow robe บ่ควรค่าแก่การใส่ผ้ากสัพพัทบัดนี้บทต่อไป he who has discarded all moral defilements kilesa who is established in moral precept is endowed with restraint and speaks the true deeds indeed worthy of the general robe ผู้ที่สละเสียจากกิเลสผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลหรือว่าสังวรอยู่ในศีลผู้ที่มีความสื่อสัตย์แน่นอนได้ว่าเป็นผู้ควรแก่การคล้องกาสาวะ At the end of their discourse many bhikkhus were established in soda pati fruition ในตอนท้ายของพระธรรมเทศนาภิกษุทั้งหลายก็ได้ตั้งมั่นในโสดาปัตติผลวันนี้เขาแปลความหมายคําว่าปัจเจกพุทธะแปลว่าอย่างปัจเจกพุทธะแปลว่า one who like the Buddha is self enlightenment in the four noble truths and has uproot on the moral refinements พระปัจเจกพุทธเจ้านี่แม่นผู้ที่ตัสหู้ด้วยตนเองอริยะหู้แจ้งในอริยสัจ4แล้วก็สามารถถอนกิเลส uproot แปลว่าถอนกิเลสออก however he cannot teach others thatแต่ว่าบ่สามารถสอนคนอื่นได้ปัจเจกพุทธะ appear during the absence of the Buddha sasana teaching พระปัจเจกพุทธเจ้าอันนี้มักจะปรากฏในยุคที่พระพุทธศาสนา
บ่มี absence ในยุคที่บ่มีพระพุทธศาสนาจะมีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นโอเค he absence the Buddha's sasana teachings okay so now we finish for the story of Devadatta is related to the Dhammapada verse number 9 and number 10. Thank you very much for watching and don't forget to subscribe. สำหรับมื้อนี้ก็มื้อเพียงตัวนี้ในบทธรรมบทคาถาที่มาในข้อที่9และข้อที่10และอย่าลืมกดติดตามเด้อเพื่อว่าจะได้รับข้อมูลใหม่ๆเวลาอัปเดตให้ทันการสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี